สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้บ่อยมากในปริมาณสัตว์สวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่กัปตันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้พี่กัปตันจะมาสอนสูตรนึงที่มีชื่อว่าโมลเท่ากับกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลนั่นเองเรามาดูความหมายของแต่ละตัวแปรกันเลยตัวแปรตัวแรกนั่นก็คือโมลในที่นี้ก็คือการหาโมลของสารนั่นเองเป็นหน่วยโมลของสารนั่นเองทีนี้มาดูกรัมในที่นี้ก็คือน้ำหนักของสารที่ชั่งได้โมเลกุลาร์เวทก็คือน้ำหนักของสารประกอบในตารางธาตุแค่นั้นเองหลักการในการทำไม่ยากเลยตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์20กรัมมีกี่โมลสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสูตรโมลเท่ากับกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลหรือโมเลกุลาร์เวทเราก็จะหาโมเลกุลาร์เวทของมันก่อนซึ่งไปเปิดตารางธาตุมาโซเดียมในตารางธาตุหนัก23โอในตารางธาตุหนัก16เฮดในตารางธาตุหนัก1หลังจากนั้นเอามารวมกันได้ออกมาเป็นโมเลกุลาร์เวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น40หลังจากนั้นทำการแทนค่าในสูตรเพราะฉะนั้นโมลคือสิ่งที่ฉันต้องการหากรัมคือสิ่งที่โจทย์บอกคือ20และโมเลกุลาร์เวทคือ40หลังจากนั้นแทนค่าหาโมลก็จะได้ออกมาเป็นโมลมีค่าเท่ากับ 0.5 โมลคำตอบของโซเดียมไฮดรอกไซด์เลยตอบ 0.5 โมลนั่นเองสบายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รับความรู้สาระดีๆแบบนี้ทุกวันนะฮะ7โมงเช้าเจอกันที่เพจเคมีเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับเคมีจะไม่ยากค่ะน้องๆเปิดใจแล้วไว้เจอกันครับ